ุณผู้ชมครับเราไปต่อกันที่ภารกิจสำคัญระดับประเทศนะครับนั่นก็คือการนำเอาช้างซึ่งเป็นทูตสันทวไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศศรีลังกานะครับเราส่งช้างเชือกนี้เนี่ยนะครับไปให้ศรีลังกาตั้งแต่ปี2544นะครับแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยช้างเชือกนี้มีอาการบาดเจ็บนะครับมีความจำเป็นต้องส่งกลับมารักษาการบาดเจ็บที่ประเทศไทยของเรานะครับภารกิจล่าสุดเนี่ยเป็นอย่างไรไปติดตามความคืบหน้ากันนะครับคุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนั่นก็คือช้างพลายศักดิ์สุรินนะครับหรือมีอีกชื่อหนึ่งก็คือมุทุราชาอายุ30ปีแล้วนะครับกำลังจะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยตามกำหนดการ1กรกฎาคมนี้เพื่อรักษาการเจ็บป่วยโดยพลายศักดิ์สุรินถือว่าเป็น1ใน3ช้างทูตสันทวไมตรีที่รัฐบาลไทยส่งมอบให้กับประเทศศรีลังกาไปตั้งแต่ปี2545คุณผู้ชมดูงาสิครับโอ้โหทั้งยาวแล้วก็สวยเนี่ยเป็นอย่างมากรัฐบาลศรีลังกานะครับได้ส่งมอบพลายศักดิ์สุรินต่อให้กับวัดที่มีชื่อว่าคันเดวิหาเรเป็นผู้ดูแลเพื่อเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในงานแห่พระธาตุประจำปีของศรีลังกาคุณอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าพลายศักดิ์สุรินจะเดินทางจากศรีลังกากลับมาที่ประเทศไทยเพื่อรักษาการเจ็บป่วยโดยรัฐบาลไทยจะส่งทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปรักษาการของช้างพลายศักดิ์สุรินเมื่อได้รับทราบถึงปัญหาสุขภาพสำหรับการขนย้ายจะโดยสารด้วยเครื่องบินนะครับเป็นเครื่องบินขนย้ายขนาดใหญ่เลยนะครับที่มีชื่อว่า IL-76 โดยต้องมีการต่อกรงพิเศษที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้พลายศักดิ์สุรินทร์สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยแต่ที่สำคัญนะฮะต้องฝึกให้ช้างเนี่ยคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมในการขนย้ายด้วยโดยภายหลังจากเดินทางถึงประเทศไทยแล้วเจ้าหน้าที่จะนำพลายศักดิ์สุรินทร์เนี่ยไปรักษาดูแลต่อที่โรงพยาบาลช้างลำปางนะครับโดยที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขอบคุณทุกความช่วยเหลือจากทุกฝ่ายนะครับที่ช่วยเหลือให้พลายศักดิ์สุรินทร์เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยสำหรับปัจจุบันนะครับพลายศักดิ์สุรินทร์มีน้ำหนักประมาณกว่า 3.5 ตันเลยนะครับแล้วก็มีลักษณะงาเนี่ยโค้งยาวประมาณ1เมตรโดยรัฐบาลไทยมอบให้กับศรีลังกาตั้งแต่ปี2544แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนานถึง21ปีนะครับต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาเริ่มมีกระแสร้องเรียนนะครับจากองค์กรซึ่งเป็นองค์กรด้านการพิทักษ์สิทธิของสัตว์ในศรีลังกาว่าช้างไทยเนี่ยพอไปอยู่ที่นู่นแล้วอาจจะไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรมีสภาพเนี่ยผอมโซขาหน้าไม่สามารถงอได้เลยนะครับแล้วก็ร่างกายค่อนข้างทรุดโทรมจึงมีกระแสให้ทวงคืนพลายศักดิ์สุรินทร์เนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยครับค่ะ